มหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสียงที่ได้มาจากการซื้อเสียงนั้นก็จะไม่เป็นเสียงที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอวิงวอนเรียกร้องให้กกต.เร่งดำเนินการนะครับส่งหน่วยสืบสวนสอบสวนเข้าไปเพื่อระงับการซื้อเสียงเพราะนี่เป็นช่วงสุดท้ายกำลังมีการระดมเงินจำนวนมากมายนะครับเพื่อจะมีการซื้อเสียงก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เพราะฉะนั้นขอให้กกต.ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งจริงจังนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมาลงนั้นเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับขณะนี้มีการซื้อเสียงกันที่ได้รับรายงานเนี่ยสูงถึงหัวละ 1,000 บาท